เดินทางเนี่ยฟังกันดีนะฮะเอาซะว่าผมขับรถอยู่ก็แล้วกันหรือโอเคคนหนึ่งก็ขับรถโอเคไหมขับรถอยู่หรือเดินข้างทางก็ได้อ่ะพอเดินถนนที่ว่ามันมีเกาะกั้นมันไม่สามารถเดินไปได้เดินไปหากันไหนมันทำไม่ได้สะพานลอยก็เหมือนกันโอเคไหมครับฟังให้ดีอันนี้ก็หลายคนเหมือนกันยังไงก็บักงอกแน่หน้าตาเห็นรู้งอกแง่เพราะว่าถามแต่จริงๆวันเวลาสถานที่ถูกไหมฮะก็ผมอยู่บ้านผมเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมผมก็ตีลูกเสือเอ้ยเบอร์เปล่าตีลูกเสือไปเรื่อยไม่น่าหนูไม่น่าผมไม่น่าเดิมพันหมดแล้วมาหมดตัวนะมานั่งเดิมพันผมก็ทักไปเลยหมดตัวนะไม่น่ายืนหยัดนะเขาเห็นจริงจริงครับทีนี้พอเราเห็นสะพานลอยมันเดินไปทักไม่ได้มันเหตุการณ์มันจำเป็นเช่นรถติดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเหมือนกับฝั่งถนนไฟฟ้าเหมือนกันมันข้ามตามกันไม่ได้วิ่งตามไม่ได้มันจะต้องมีอะไรมาบอกให้โอเคไหมครับนั่นก็เลยเนี่ยหลายคนนะลักษณะนี้มีหลายคนโอเคนะแล้วประวัติของแม่จะพูดดีไม่ดีคำพูดต่อไปนี้อย่าเพิ่งนะผมพูดเรื่องพระนันผมพูดมา20กว่าปีนะรู้ป่ะงั้นพุทธกาลมีพระอรหันต์แยกกายได้ถึง500กายนะครับงั้นท่านจะเห็นเขาทุกที่พระนั้นพระองค์นั้นเห็นนะก็อธิบายความอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นทุกที่ทั้งนี้นั้นอยู่ที่บุญของเจ้าบุญคือความเข้าใจเนี่ยโอเคไหมที่ว่าหนูจะเข้าใจไหมนะพัฒนาไปเถอะครับมันจะเจอมันเองนะฮะเจอเองแต่อย่าเมารวมว่าลุงหงอทั้งหมดไม่เอานะไม่เอานะโอเคครับก็เชื่อมโยงโอ้ละมาถึงเป็นนาทีสุดท้ายแล้วจ้าถ้างั้นคนที่อยู่ทั้งบ้านถามมางี้แปลว่าเขาก็สนุกกับเรานะถ้างั้นเนาะผมว่านะก็อินกับเรานะถ้าเขาไม่อินกับเราเขาไม่ส่งมางี้เลยครับก็เปิดเผยแล้วนะบอกตั้ง 4-5 ครั้งใช่ไหมฮะไม่ต่ำกว่า5ไม่เกิน6มันบุญของท่านทั้งมันนะถ้าเป็นการโต้ตอบเนี่ยเคยรู้จักลุงหงอกหรือยังเคยมาเห็นตัวตนเป็นๆหรือยังเนี่ยถ้าผมจะถามต่อนะถ้าผมเป็นคนที่สุขสันต์ตรงนี้เคยมาเจอหรือยังหรือว่าได้ยินแต่เสียงกะละมังตัวที่สูงเนี่ยโอเคหวังว่ามาถึงตรงนี้น่าจะเป็นภาพจะสะอาดตาขึ้นนะครับเอาละโอ้ยเรื่องบิ๊กแบงบิ๊กเบิงเนี่ยเขาก็แน่นะเอางี้ดีกว่าเขาไม่รู้จักคำว่าบิ๊กแบงได้ไงดีกว่าเข้าไปเห็นเขาบิ๊กว่าบิ๊กแบงบ้างไงเลยเขาจากของใหญ่ครับเขาส่งจากของใหญ่ไปหาของเล็กเข้ามาเห็นแค่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่ตรงนี้แค่นี้ปลายสุดแต่ไม่เลยไปนะครับนี่คือสสารใช่ไหมว่าจะไม่พูดมันก็ไม่ได้สสารคือก้อนหินก็เห็นว่าไปก็จะรู้จากใหญ่จะไปหาเล็กปึ๊บถ้าเขียนนี่เปลี่ยนปุ๊บฝั่งนี้เป็นพีอีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอิมเพียวใช่ไหมถ้าหากว่าจากใหญ่ไปหาเล็กภาษาคือแวกโกอัมก็ได้นะครับแรงดูดดูดดูดถ้าฝั่งนี้ก็คือแดนเป่าถ้าฝั่งนี้ดูดแวกโกอัมจากใหญ่มาหาเล็กโอเคนะครับจำให้ดีจากสารย่อยสลายเป็นพลังงานตัว E ไปแล้ว EMC สแควร์มาตั้งไว้ก่อนคือตัวนี้กำลังพูดถึงตัวนี้อยู่นะตัวแมสเทเรียนคือสสารถ้าเป็นแมสนะฮะ
MAWS แปลว่ามวลคำว่ามวลคำว่ามวลไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าบุหรี่หนึ่งมวลนะโยมลักษณะนามคือบุหรี่หนึ่งมวลคำว่ามวลบุหรี่หนึ่งมวลนี้มันสะกดด้วยตัวนี้นอหนูโอเคไหมครับมวลตัวนี้เป็นภาษาฟิสิกส์ศาสตร์โอเคไหมครับอธิบายเรื่องมวลผมสูบบุหรี่แต่มีประโยชน์กับมนุษย์ทั้งโลกมีประโยชน์กับมนุษย์ผู้ที่รู้จักสมการนี้ EMC สแควร์นี่แน่นอนคำว่ามวลคือนี่คือมวลแล้วก็หายไปในกลีบเมฆเห็นเนี่ยมันสลายไปความเข้าใจเรื่องคำว่ามวลก็คือตัวนี้อธิบายผ่านควันบุหรี่ได้ที่เห็นนี้เห็นด้วยสายตาทั่วๆไปได้แค่นี้คำว่ามวลอีกทีหนึ่งอากาศมองเห็นไหมครับนั่นก็คือมวลมหามวลใช่ไหมมองไม่เห็นแท้ๆอากาศนั่นคือมวลอากาศคืออะตอมให้มาไปแล้วใช่ไหมอะตอมมันเป็นเล็กมากแล้วมองไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาแน่นอนในอะตอมก็คือนิวเคลียสในนิวเคลียสดร.ฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ผลหรือประกาศอีกมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ย้ำว่าในนิวเคลียสคำว่าในกับระหว่างคนละความหมายอะตอมตามที่เคยเรียนหนังสือมาเนาะใช่นะถ้าบอกว่านี่คืออะตอมประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนวิ่งรอบอยู่โอเคไหมครับวิ่งรอบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับวิ่งรอบนิวเคลียสถ้าเป็นนิวเคลียสล่ะมันก็จะเป็นรูปนี้ตรงนี้แหละถ้าเป็นนิวเคลียสเพราะว่าโอเคนี่ก็ว่าได้เอาใหม่ก็ได้อีกตอนวิ่งรอบนิวเคลียสโอเคไหมครับใช่นะงั้นหยิบนิวเคลียสมาตัวเดียวคือสีแดงๆแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกมันว่าแบ่งเป็นสองส่วนอยู่ตรงกลางระหว่างเห็นไหมนี่คำว่าระหว่างเกิดขึ้นแล้วตัวนี้คือคำว่าระหว่างโอเคไหมในนิวเคลียสตรงนี้นะฮะเออเนี่ยรัตฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานอยู่ 99.99 กว่าเออนะพออย่าไปไกลเอาเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันแต่ลุงหอกบอกว่าเป็นพลังงานทั้งหมด 100% โทษ 100% เพียวด้วยนั้นตัวเพียวอยู่ระหว่างโปรตอนและนิวตรอนนี่ฮะตัวนี้คือตัวเพียวเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ครับเนี่ย PE จบข่าวขนาดเล็กที่สุดอยู่ตรงนี้เองครับนี่แหละคือพลังงานที่ 100% งั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ 100% เมื่อกี้นี่ผมเขียน 96% ใช่ไหมครับคือส่วนพวกนี้แหละครับแล้วยังซ่อนอยู่ใน 4% อีกไหมโลกตัวนี้ก็เป็น1ใน 4% ที่พูดจำได้ไหมครับซ่อนอยู่ในโลกใบนี้ด้วยคำว่า PE เนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ในศูนย์กลางเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนั้น
อยู่ในศูนย์กลางทุกสรรพ